ฮัลโหลทุกคนค่ะวันนี้นะคะจะมา swatch lip นะคะรีวิวลิปสติกแบรนด์หนึ่งนะคะชื่อแบรนด์ Jasny นะคะเป็นแบรนด์ที่แบบเขาทำออกมาเพื่อแบบสาวไทยโดยเฉพาะเลยนะเหมือนแบบว่า6สีที่ทำออกมาเนี่ยก็เพื่อตอบโจทย์นะคะกับสาวบุคลิกต่างๆนะคะทั้งแบบสาวที่มีความมั่นใจสนุกสนานเซ็กซี่หรือแบบสาวอารมณ์หวานอะไรอย่างเงี้ยมาหมดเลยนะอ่ะดูแพ็กเกจจิ้งกันก่อนนะคะที่ส่งมาให้มดนะคะก็จะเป็นแพ็กเกจแบบนี้ดำๆแบบดูขรึมๆอ่ะแล้วก็เขียนว่า Jasny นะคะแต่ว่าเป็น6โทนสีที่ผู้หญิงเราควรจะมีเนาะเนี่ยก็เนื้อถือว่าดีนะคะเป็นเนื้อแมตต์แบบที่ยังมีความแบบนุ่มๆฉ่ำๆอยู่นิดนึงนะคะเรามาเริ่มที่สีแรกนะคะเบอร์25 Dolly Pink นะคะสามารถทาจากแท่งได้เลยอ่ะเพราะว่าเนื้อเขาเป็นเนื้อครีมมี่แต่เป็นครีมมี่แมตต์นะคะถ้าแบบดูใกล้ๆเห็นป่ะถามว่าดีไหมเนื้อดีมากนะมดว่ามันเป็นเนื้อครีมมี่แมตที่แบบแน่นปากแล้วก็นุ่มปากนะคะโอเคนี่คือเราทาจากแท่งแล้วนะคะแต่ว่ามดมีอีกเทคนิคนึงนะคะคือการที่เราใช้แปรงนะคะคือลิปแบบเนี้ยลิปเนื้อแมตแบบนี้มดแนะนำว่าทาจากแท่งสวยกว่าใช้แปรงอยู่แล้วแต่ว่าเราจะใช้แปรงนะคะในการเอามาเก็บขอบนะก็ที่สีแรก Dolly Pink นะคะก็จะเป็นสีแนวแบบตุ๊กตาหวานๆทาแล้วก็ได้ลุคแบบคุณหนูหวานๆเลยนะต่อมาก็จะเป็น Lash Bomb นะแดงเหมือนแดงเลือดนกแดงเข้มอันนี้ดูแบบสตรองดูแบบว่าดูเป็นสาวมั่นใจนะต่อด้วยสี Lash Fat นะคะ27นี่มดว่าแนวเปรี้ยวซ่านะ Orange Summer นะคะอันนี้จะเป็นส้มแบบจ๋าจี๊ดมากต้องเป็นสาวที่แนวแบบว่าจีสสวีตี้พิงค์นะคะอันนี้จะเป็นแบบนูดชมพูดูแกรมก็ได้นะคะดูล็อกก็ได้ดูแบบหวานนุ่มๆก็ได้นูดบอสซัมนะคะเบอร์30อันนี้จะเป็นสายนูดเลยล่ะแต่มดว่าทาแล้วดูแบบดูเก๋เป็นไงคะ6 สีที่ทายดูชอบสีไหนกันเอ่ยส่วนตัวมดนะถ้ามดชอบที่สุดนะคราวนี้มดมาชอบสายนูดแหละมดชอบนูดบอสซัมมดว่าสีก็คือสีที่ทานะมดว่ามันดูเป็นสีที่แบบดูนุ่มดูแบบดูโอเคดูนวลนะคะแล้วอีกอย่างหนึ่งมันมีเทคนิคนะแล้วสีเนี้ยที่ชอบคือว่ามันเป็นสีที่เอามาแบบทาแก้มได้นะคะเนี่ยงี้นะแต่ว่าอาจจะต้องเกลี่ยเร็วหน่อยนะคะงี้แบบนี้ก็แตะไปอย่างนี้เลยแล้วก็แบบเกลี่ยอย่างนี้แล้วก็มันสามารถลงที่ตานะคะให้มันเป็นแบบเป็นอายพรามเมอร์เป็นเบสก่อนที่เราจะแต่งหน้าได้เพราะสีมันออกโทนนูดนะแล้วก็มันสามารถแบบลงแล้วเราเอาสีแบบเข้มๆมาท็อปได้อีกก็เลยรู้สึกว่าสีเนี้ยชอบสุดนะคะแล้วก็เทคนิคที่อยากจะบอกคือแมตต์ลิปคัลเลอร์เนี่ยจริงๆมดว่าทาจากแท่งมันจะสวยกว่าการที่เราใช้ผู้กันมาปาดนะคะเพราะว่าเนื้อแมตต์แล้วเราบดขยี้บี้ไปเลยเนี่ยมันจะได้สีที่แบบแน่นปังอยู่ที่ปากนะคะเทคนิคนึงนะคะก็คืออีกสีหนึ่งนะคะ Orange Blossom นะคือถ้าสีเนี้ยมดแตะงี้นะแล้วเอาลงข้างในมันก็จะได้สีที่แบบดูเก๋ออกมาอีกทีแล้วก็สีนี้นะคะอันมุมลงแก้มก็น่ารักเหอะ Orange Blossom เนี่ยคือการที่ลิปมันเป็นเนื้อแมตต์นะมันก็คือเป็นเนื้อครีมค่ะมันก็เหมือนกับบลัชออนที่เป็นครีมฉะนั้นมันเอามาลงแก้มได้ค่ะเนี่ยมันก็จะดูน่ารักขึ้นมานะเนี่ยเอาสีแดงนะคะเลสบอมก็ได้แตะเอาไว้ข้างในเห็นปะมันก็จะได้สีที่มีแบบอะไรมากขึ้นฉะนั้นที่ถึงได้บอกว่าชอบนูดบอสซัมเพราะว่ารู้สึกว่าเฮ้ยสีมันสามารถแบบมิกกับอย่างอื่นได้ดีนะคะก็ราคาแท่งละ350 บาทนะคะของอย่างนี้เนี่ยต้องลองด้วยตัวเองนะยังไงก็เข้าไปดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ตรงนี้นะคะหรือในกล่อง description นะคะมดใส่รายละเอียดไว้เต็มเลยนะคะก็ขอบคุณทาง Jasny มากๆเลยที่ส่งมาให้นะคะเป็นสปอนเซอร์ในคลิปนี้นะคะโอเคหวังว่าเพื่อนๆจะชอบกันนะพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะวันนี้ไปก่อนสวัสดีค่ะ